ช่ครับเป็นนิทรรศการภาพถ่ายของตัวผมเองนะครับซึ่งในนิทรรศการนี้ก็จะมีอยู่2โซนด้วยกันนะครับคือโซนนายปาล์มระหว่างทางเพื่อนนะที่เห็นนี้นะครับผมแล้วก็อีกโซนนึงจะพิเศษมากๆจะมีเป็นโซนที่เป็นภาพถ่ายอาร์ติสติกนะครับชื่อว่า Symmetry Work ที่ผมโชคดีได้คิวเรเตอร์นะครับเป็นสถาปนิกชาวญี่ปุ่นนะฮะชื่อว่าคุณทากุมิฮาเซกาวะเขาเป็นสถาปนิกชื่อดังแล้วก็ได้รับรางวัล Style Deal นะครับ Book Design Award นะซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากมืออาชีพทั่วโลกนะครับก็ถือว่าโชคดีมากๆจริงๆนะครับผมก็จัดอยู่ที่เซเว่นเดียแกลเลอรี่นะครับคือเป็นภาพถ่ายของเราด้วยผมถ่ายเองหมดเลยครับผมก็คือแต่เขาเป็นคนตรวจงานใช่คือผมก็ขึ้นคอนเทนต์ใหม่ครับคือผมไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพไม่ได้เก่งแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบแล้วก็รักที่จะถ่ายจริงๆเงี้ยก็เลยเป็นเบสิกของการถ่ายภาพคือการดึงเสน่ห์ของบุคคลแล้วก็สถานที่มาแล้วก็ส่งให้เขาตรวจงานส่งไป100รูปกลับมาแค่11รูปครับผมแต่ก็ถือว่าดีโชคดีมากเลยครับนึกว่าจะกลับมาแค่2รูปก็ขอบคุณมากเลยครับคุณทากุมิฮาเซกาวะน่ารักมากๆแล้วก็นี่1ส่วนนิทรรศการครับผมคือนิทรรศการใช่คือจะมี2โซนด้วยกันส่วนนายปาล์มระหว่างทางเพื่อนเนี่ยเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะได้ติดตามภาพยนตร์เฟรนด์โซนระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนนะครับผมคืออันนี้ผมแอบพกกล้องตัวเล็กๆเข้าไปถ่ายในกองระหว่างถ่ายทำหรือว่าเวิร์กช็อปก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะแอบไว้ในเสื้อไว้ในกางเกงใต้โต๊ะอะไรแล้วตอนถ่ายซีนอยู่เนี่ยผมก็จะแอบขึ้นมาถ่ายผู้แสดงผมหรือถ่ายเหตุการณ์ตรงนั้นถ้าถ่ายระหว่างอยู่ในซีนคือตัวละครที่เป็นปาล์มเพราะผมเล่นเป็นปาล์มในเรื่องนี้นะครับแต่เวลาพักหรือว่าการเดินทางทุกอย่างหรือเบื้องหลังเนี่ยจะคือตัวผมถ่ายก็เลยเอาชื่อ2คนมารวมกันแล้วก็ตัวปาล์มคำนำหน้าสุภาพบุรุษก็คือนายแล้วก็เป็นนายปาล์มชื่อเรื่องว่าระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนแต่ผมถ่ายระหว่างก็คือระหว่างสิ้นสุดทางเพื่อนแต่อันนี้ก็คือเราก็ต้องวางแผนไว้นานแล้วใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้เริ่มตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยครับทั้งหมดน่าจะอยู่ประมาณ8เดือน9เดือนในการถ่ายเซตนี้ทั้งหมดครับก็จะมีรูปที่แบบม้วนแรกออกมาคือเสียหมดเลยแต่มีรูปเดียวที่ยังอยู่รอดเป็นรูปพี่หมูแล้วก็ใบเฟิร์นกำลังเดินเข้ามาทำเป็นเวิร์กช็อปตัวละครเป็นกิ๊งนี่ฮะซึ่งภาพจากในส่วนของเฟรนด์โซนเนี่ยผมแค่คิดว่าทำไงให้ต่อยอดดีเอาสิ่งที่ผมชอบแล้วก็รักเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์คนอื่นก็เลยจะมีการจัดจำหน่ายแล้วก็จัดจองนะครับผมภาพในส่วนของเฟรนด์โซนที่แขวนอยู่เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมามอบแล้วก็เซเลชั่นด้วยมือของตัวเองเลยจะหาวันมานะครับแล้วก็ภาพทั้งหมดเนี่ยจะถูกจำหน่ายแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปสมทบทุนเป็นการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็น้องๆเพื่อการศึกษาหมดเลยนะครับผมแล้วก็คนทุกคนก็ยังสามารถช่วยกันสมทบทุนนะครับได้นะฮะเดี๋ยวผมจะประกาศช่องทางในออนไลน์นะครับผมเป็นชื่อบัญชีเพื่อการกุศลของผมนะครับชื่อบัญชีนายนภัสแสงสมบูรณ์เลยเรียกว่าเป็นโครงการดีๆที่อยากสานต่อใช่ครับผมก็ผมรู้สึกว่าตรงนี้ผมก็ทำมาทั้งหมดก็น่าจะปีหนึ่งเหมือนกันครับก็เลยอยากให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดจากความชอบของผมด้วยนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆฝ่ายครับทั้ง MQDC The Wisdom Club Society ที่ช่วยผมจัดงานพี่ๆทีมทุกคนพี่ๆทางคุณเชน Serendia Gallery ที่เอื้อเฟื้อสถานที่นี้ด้วยครับก็จัดตั้งแต่วันนี้นะครับวันแรกวันที่8สิงหาคมนะครับถึงวันที่1กันยายนครับก็เดี๋ยวผมจะมีวันเข้ามาอีกครับรอติดตามใน Instagram ผมได้ใครมาดูนิทรรศการแล้วชอบภาพไหนสามารถจองได้เลยใช่ครับแต่ว่าจะบอกว่าส่วนใหญ่จะมีแค่ภาพเดียวครับผมใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องรีบมากันครับผมแล้วก็มาดูด้วยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมามอบให้เองกับมือครับส่วนใครที่มาที่นี่แล้วช่วยสมทบทุนผมก็จะมีเข็มกลัดมอบให้ซึ่งเป็นเข็มกลัดที่ผมดีไซน์ออกแบบเองครับก็มอบให้ด้วยฮะนั่นแหละครับผมครับผมเรื่องวันแม่ครับวันแม่ครับครับเตรียมอะไรไหมครับเตรียมทำอะไรใช่ไหมฮะเตรียมอย่างดีเลยครับเตรียมมาล่วงหน้าเลยครับเตรียมออกงานคู่ครับก็ใช่ก็ใครที่อยากเห็นคุณแม่ผมแต่งตัวสวยๆนะครับผมมาดูได้นะครับวันที่12นะฮะแล้วก็ปกติก็สวยแล้วแต่วันนั้นเขาจะสวยเป็นพิเศษครับของขวัญพิเศษอะไรให้แม่ไม่นานดีของขวัญพิเศษให้แม่เหรอครับไม่ก็ไม่มีนะเราก็ทำทุกอย่างเหมือนปกติทุกๆวันของเราก็ผมจะใช้เรียกว่าการกระทำสำคัญกว่าความพูดแต่ตอนนี้ก็นี่แหละครับมอบภาพถ่ายที่แม่ผมเห็นเล่นกล้องฟิล์มเป็นของขวัญให้แม่ว่าแม่คิดไม่ผิดที่แม่สนับสนุนผมเรื่องกล้องฟิล์มแล้วก็ไม่คัดค้านผมนะสนับสนุนแล้วอะไรแต่คนพี่หนุ่มบอกว่าช่วงสงกรานต์ได้กระมังใหม่ๆจะไม่ใช่อ๋อใช่จริงนะสนคือใบเก่าทุกคนคงเห็นใน Instagram ของผมมานานแล้วครับแล้วก็อยู่เป็นฮอฟเฟรมมาหลายปีติดกันแล้วก็ปีนี้ได้ใบมาได้ใบใหม่มาแล้วครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ทุกคนดูครับไม่ก็คือเราจะเอาแม่ลาพ่อแม่เป็นประจำทุกเทศส่วนใหญ่จะเป็นวันเกิดและส่วนใหญ่ใช่แบบขอขมาลาโทษแล้วก็ขอพรนะครับเพราะผมเชื่อว่าพรจะ
พ่อแม่นี่เป็นพระใหญ่ที่สุดในบ้านแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่วันที่วันแม่นี่ก็ไม่ได้ทำหรือว่าเดี๋ยวรอดูอาจจะทำก็ได้ไม่แต่คนบอกว่าเขาซื้อให้ใหม่เพราะว่ากำมังเรามันเก่ามากใช่ผมเห็นมาดูจริงๆแล้วก็ก็เก่าจริงๆไม่หรอกแต่ขลังดีผมก็ไม่ทิ้งนะใบนะเพราะรู้สึกว่าเราทำมาแบบตลอด5ปีเองเก็บไว้เลยใช่แต่ได้ใบใหม่มาใช้ไรกว่าเดิมตอนนี้เป็นไงบ้างทนายทำอะไรครับผมก็ตอนนี้ถ่ายละครเรื่องทีใครทีมันครับผมกำลังถ่ายทุกอาทิตย์เลยครับผมยังไม่ได้หยุดพักเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ออนแอร์กันในปลายปีนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องใหม่ให้ติดตามกันแน่นอนแต่เขายังไม่ให้ผมประกาศเพราะฉะนั้นรอประกาศพร้อมกันดีกว่าครับผมเป็นละครเหมือนกันครับผมแล้วก็โอ้ยอย่าชงสิไม่ต้องคอมอย่าจริงเหรอแสดงเยอะอ๋อใช่ใช่ที่ด้วยอะไรอย่างงี้จริงเหรอนี่รู้มากรู้มากกว่าผมทำไมจะไม่รู้จริงเหรอรู้ผมรู้แบบนิดเดียวจริงๆเรื่องนี้อันนี้แต่คืออยากบอกนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอทางผู้ใหญ่ทางช่อง3เขาบอกมาอีกทีนึงเดี๋ยวพี่แป๊บโอเคแล้วก็รอฟิตติ้งใช่ใช่แล้วก็มี MV ผู้บริหารที่เพิ่งออนแอร์ไปครับผมชื่อเพลงคนในฝันซึ่งเป็นKing of Groove เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตจากพี่บุรินซึ่งผมก็มีเกียรติได้รับเป็นแขกรับเชิญด้วยก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยครับผมใช่ครับผมแอดแดนละครฮะแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 วันนี้ก็รู้สึกจะต้องบินไปฮานอยไปทำงานที่เวียดนามด้วยครับคือหนังปะเป็นเกี่ยวด้วยครับผมก็คือหนังเราไปดังที่นู่นแล้วทำใช่ความจริงเฟรนโซนี่รู้สึกว่าจะรายได้อันดับหนึ่งในช่วงที่เข้าฉายแซงทุกเรื่องเลยก็มีแฟนคลับชาวเวียดนามก็อยากเจอผมก็มาใน Instagram มีอยู่วันนึงผมคือตกใจมากก็พยายามพิมพ์ภาษาอังกฤษตอบเขาอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะได้เจอกันแล้วเร็วๆนี้ก็คือเป็นอีเวนท์ที่เวียดนามใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวก็มีไปทำงานต่างประเทศอีกเยอะเลยครับยังเลยครับครั้งนี้ครั้งแรกครับผมที่จะได้บินไปหลังจากภาพยนตร์ออกอากาศไปมาส่งใน IG เราใช่ใช่ก็ดีใจมากคือตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะหนังเราเป็นภาษาไทยแล้วเขาจะเข้าใจภาษาของเขามั้ยอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีแบบทั้งที่เสียงผมเป็นเสียงเวียดนามอะไรอย่างงี้มีซับไตเติลเลยก็ดีใจที่เขาแบบเก็ทมุกเราทั้งทีมพี่หมูไปเฟิร์นทุกคนก็ดีใจด้วยเงี้ยแล้วเป็นเสียงภาคก็มีเสียงภาคแล้วก็เสียงที่เขาอัดใหม่เงี้ยครับนั่นแหละใช่เดี๋ยวมีบินไปทำงานที่อังกฤษด้วยครับแต่เดี๋ยวจะมาค่อยๆบอกรายละเอียดใช่ใช่ไม่เกี่ยวกันครับเป็นร่วมกับแบรนด์ดังแต่เวียดนามนี่ก็คือไม่ได้เกี่ยวกับหนังโดยตรงแต่แค่กระแสจากหนังที่เรามีชื่อใช่ใช่ใช่ครับผมใช่ครับนั่นแหละฮะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ